จัดไปโดย75ปีไทยประกันชีวิตวันที่4ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปค่ะอิ่มท้องกันไปแล้วค่ะตอนนี้ได้ถึงเวลาอิ่มตากับรองเท้าคุณแชมป์แล้วค่ะอิ่มทีเลยนะครับตอนนี้นะฮะอิ่มตาด้วยอิ่มตาด้วยอิ่มตาด้วยเพราะเราจะมาสรุปคุณผู้ชมครับ16รองเท้า16ยี่ห้อที่ควรครอบครองหลังจากเจ็บมาเยอะมีมันเป็นร้อยคู่ทั้งเจ็บผมนี่มานั่งให้ผมนี่มานั่งให้คะแนนเลยนะว่าสุดท้ายในการซื้อรองเท้าควรจะมี2ปัจจัยขึ้น1คือความเท่2คือความสบายฉะนั้นผมจะให้คะแนน2เรื่องนี้เต็ม20ความสวยความเท่ความหล่อเต็ม10ความสบายเต็ม10และผมเอารองเท้าทุกคู่ที่ผมมีแล้วก็มาเริ่มให้แต้ม7คือ average คือปกติ8 above average ดี9 excellent สุดยอด10 perfect สมบูรณ์แบบค่ะ6ต่ำกว่ามาตรฐาน5แย่มากอะไรประมาณนี้โอเคฮะคือแย่มากแต่ผมจะไม่ให้คะแนนเรื่องของความคุ้มค่าหรือว่า reasonable หรือว่าความสมเหตุสมผลเพราะแต่ละคนรายได้ไม่เท่ากันจริงอย่างที่ผมบอกกับน้องๆไปนะครับว่าถ้าเกิดน้องๆยังขอตังคุณพ่อคุณแม่หรือยังไม่สามารถทำเงินเองได้ซื้อรองเท้าคู่ละ 2,000 ก็ถือว่าแพงแล้วใช่ในขณะเดียวกันหากคุณซื้อรองเท้าคู่ละ 30,000แต่คุณมีรายได้เป็นหลายแสนหลายล้านก็ถือว่าเหมาะสมพอเพียงสมเหตุสมผล reasonable ใช่ว่าแต่ว่าวิวอยากรู้จังเลยว่าอันดับที่16จะเป็นคู่ไหนเพราะว่าพี่แชมป์เลือกมาจาก100กว่าคู่ของตัวเองอะอันดับ16เนี่ยนะฮะเป็นยี่ห้อที่ก่อตั้งโดยคนสเปนแต่ตอนนี้เป็นยี่ห้อของฝรั่งเศสชอบคู่นี้เพราะว่าเอ็นดูน้องมากี้มากเพราะว่าราศีบาลองเซียก้าเออมากี้จะดีใจดีไหมอ้าวดีใจดิคือคู่นี้เลยนี่คืออันดับที่16วิวชอบสีนะผู้ชมคือเขียวตัดน้ำเงินก็ดูโอเคนะคะแล้วก็มีแซมๆเหลืองๆนิดนึงตรงเชือกรองเท้าคู่นี้ให้ผม2บทเรียนบทเรียนแรกก็คืออย่าตัดสินของที่ราคาคู่นี้ราคาตั้งอยู่ที่ 30,000 บาท 30,000 บาทมันเซลล์มันเซลล์ 80% ฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเหลืออยู่ 6,000 บาทฉะนั้นฟีลลิ่งผมตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ชอบทำอาหารแล้วเห็นกระทะลดราคาอะไรประมาณนี้คือดีใจ เห็นว่าลดแล้วก็สวยด้วยครับอ๋อก็เลยอยากได้มาถามว่าสบายไหมคะคุณเหตุผลที่สองการซื้อรองเท้าเหมือนกับการแต่งงานถ้าคุณใส่รองเท้าตอนแรกปุ๊บแล้วไม่สบายเท้าเนี่ยนะฮะอย่าไปหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆแล้วมันจะดีเองค่ะเขาบอกเหมือนกับคนที่คบกันเป็นแฟนอะหากตอนแรกจีบกันใหม่ๆและมีนิสัยอะไรที่คุณไม่สามารถจะรับอีกฝ่ายนึงได้แล้วคุณคิดว่าเดี๋ยวแต่งงานไปแล้วมันจะดีขึ้นตรงกันข้ามครับคนที่แต่งงานเขาบอกมาค่ะฉะนั้นความสวยฟันธงงั้นๆน่ะให้7เต็ม10ความสบายนี่นรกมากฮะให้5 7 5ได้12เต็ม20พร้อมตำแหน่ง16โอเคอันดับที่15รองเท้าตาปีศาจแค่ชื่อก็สุดยอดแล้วรองเท้ายี่ห้อเฟนดิกนะครับนี่ก็เป็นรองเท้าสัญชาติอิตาลีเป็นรองเท้าสำหรับคนมีตังค์เพราะว่าราคาแพงมากปีศาจคู่นี้ได้มาจากที่ประเทศเยอรมันนะฮะราคาตั้งอยู่ที่ 25,000 บาทลด 30% เหลือ 17,500 บาทลดแล้วครับดีไซน์ด้วยตาและไอ้แหลมๆเนี่ยให้ 7.5 แต่ใส่สบายไหมสบายไหมตาปีศาจก็ฟีลลิ่งเหมือนนรกนะครับไม่สบายเหมือนสวรรค์เอาไป6แต้ม 13.5 คะแนนโอ้อันดับที่14แบรนด์นี้คุณผู้ชมดังมากสำหรับกางเกงยีนเพราะว่ามีเป็นแบบเอกลักษณ์ของตัวเองโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเนี่ยชอบมากนี่คืออันดับนี้เนี่ยเป็นยี่ห้อเพียร์บอลแมงค่ะต้องบอกว่ารองเท้าคู่นี้จัดไปเพราะรักน้องเพราะว่าผมมีน้องชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็ชื่อเล่นคือแบงค์ชื่อจริงคือพลพลค่ะฉะนั้นตัวย่อเขาเนี่ยคือ BP แบงค์พลพลแล้วบังเอิญจริงๆรองเท้าคู่นี้พีนี่พีเขาเราฟังมีคำว่าแบงค์พลพล
แต่จริงๆแล้วความหมายเขาคงจะอยากสื่อว่า Pierre Balmain ชื่อยี่ห้อมากกว่าคู่นี้ถามว่าคุ้มไหมในการรับน้องก็คุ้มอยู่หรอกแต่ถ้าเกิดจะต้องลงทุนราคาเต็ม 30,000 บาทไม่คุ้มเลยนะครับแต่ถ้าเกิดลด 50% แล้วก็ใช้แต้มในเครดิตการ์ดลดอีกก็เหลือ 12,000 บาทนิดๆก็พอทนฉะนั้นคะแนนของ PB ก็คือ SS โซโซงั้นงั้นทั้งดีไซน์และความสบายเอาไป 7+7 14อันดับที่13ทั้งโลกมีอยู่200คู่แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่เราด้วยคุณผู้ชมครับนี่คือยี่ห้อ Patrick Moore ต้องดูหน้าเขานะครับเป็นดีไซเนอร์ที่หน้าตานี่น่ากลัวมากนะครับ อย่างไรก็ตามรองเท้าของเฮียมอนี่ต้องบอกว่าเอกลักษณ์ในสุดยอดผมไปเจอเขาที่ห้าง Selfridges ที่ประเทศอังกฤษนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมอยู่ที่นั่นเพราะว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยติดต่อมาหาเราแล้วก็บอกว่าอยากจะขอสัมภาษณ์ผมก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเตะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมก็เลยรู้สึกว่าต้องไปล่ารองเท้าสักคู่หนึ่งเดินอยู่ในห้างเจอปุ๊บโอ้โหรู้สึกเลยว่าใช่เลยโดนใจฉันเลยประมาณนี้เลยใช่เลยเหมือนไหมคะวิวว่านี่เลยคู่นี้แน่นอนมีแค่200คู่เท่เห็นคู่นี้แล้วเนี่ยนะฮะมีป้ายเขียนบอกเลยว่าทั้งโลกมีแค่200คู่รองเท้านี่แฮนด์เมดที่อิตาลีแล้วผมเนี่ยอยู่ช่อง3คือผมจะแพ้มีอะไรเกี่ยวกับเบอร์3ผมจะแพ้มากแล้วถ้าคุณผู้ชมดูรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันจะมีเมทัลลิกทริแองเกิลส์หรือว่ามีสามเหลี่ยมโลหะข้างละ3เรียงกันตามแบบเหมือนเหรียญผู้ชนะสีทองบนสุดสีเงินสีทองแดงใช้หนังอย่างดีราคาเกือบ 25,000 บาทความเท่นี่สุดๆจริงๆนะครับตั้งแต่ผมใส่ขึ้นรถไฟไปถึงสนามบอลไปในห้อง VIP ตอนให้สัมภาษณ์มีแต่คนพูดถึงนะฮะตอนแรกเนี่ยจะให้10เต็ม10แล้วแต่ว่าข้อเสียเนี่ยถามว่าสบายไหมเป็นยังไงคะคือความสวยนี่ให้ 9.5 เลยครับแต่ว่าความสบายไหม1เนี่ยผูกเชือกยากมากกับ2เนี่ยนะฮะโคตระไม่สบายเลยกัดยิ่งกว่ารอดไวเลอร์อีกฉะนั้นความสบายเอาไป5รวม 14.5 คะแนนอันดับที่12รองเท้าคู่นี้มีคนทักเยอะมากที่สุดนี่คือยี่ห้อฟิลิปปินส์แล้วก็นี่เป็นแบรนด์โปรดสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวแบบจัดๆคริสเตียโนโรนัลโดเลโอเนลเมสซี่ฉะนั้นคุณผู้ชมอีกหนึ่งสูตรที่ผมใช้เวลาผมซื้อของคือใช้ตาเป็นอาวุธค่ะตาเรามองแพงแต่ราคาถูกอันนั้นคือชัยชนะค่ะแต่สมมติดูว่าคู่นี้ต้องสัก 33,000 เปิดราคามาประมาณ 300,000 ก็ต้องถามใจและกระเป๋าตัวเองว่าจะสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาดาวแดงแทงใจแทงจริงๆเป็นไงสวยจริงๆโคตรเด็ดอ่ะมีทั้งดาวมีทั้งหมุดดีไซน์เยอะนิดนึงคู่นี้เนี่ยผมเห็นเขาครั้งแรกที่ประเทศฮอลแลนด์แล้วก็บอกกับน้องชายผมว่าถ้าสัก 30,000 น่ะน่าสู้ราคาตั้งอยู่ที่ 45,000 บาทลด 30% เหลือ 31,500 บาทซึ่งผมเห็นว่ารองเท้านี่นะฮะมาริโอบาโลเตลลี่กองหน้าที่บ้าทั้งในสนามแล้วก็ในสนามแฟชั่นนี่ก็มีเหมือนกันเลยเรื่องความเท่เนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ทุกคนทักคุณแน่นอนเอาไปเลยครับ10เต็ม10ค่ะแต่เรื่องความสบายเนี่ยผมมีปัญหากับมันมากคุณวิวครับเอาไป 5.5 นะฮะ 15.5 เต็ม20จัดไปเข้าเส้นชัยในฐานะอันดับที่12อันดับที่11ได้มาเพราะเด็กมหาลัยคืออะไรคะสิ่งแรกที่ผมเห็นสำหรับคู่นี้คือสีมันค่อนข้างจะคล้ายกับสีของมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนก็คือ USC หรือว่า University of Southern California นะครับค่ะราคาที่ประเทศไทยอาจจะกระแทกใจนิดนึงที่ 12,990 บาทและในเว็บของสหรัฐอเมริกาซึ่งตัวเดียวกันในเว็บขายอยู่ที่ 6,300 บาทนั่นเองโอ้โหห่างกันมากเพราะทุกคนควรมีความภูมิใจในมหาลัยจัดไปความเท่8 Comfortability 7.5 15.5 นั่นเองเออ
ันดับที่10ถือว่าเป็นคู่ที่แพงที่สุดคู่หนึ่งแพงจริงคู่นี้ Dolce & Gabbana นี่เป็นรองเท้าที่แพงที่สุดคู่หนึ่งที่เคยซื้อมาเลยแล้วก็รู้สึกว่าใส่ง่ายเพราะว่าแค่คุณรูดโลกก็เปลี่ยนใส่ง่ายมากอ่ะโอ้ใส่ง่ายแต่พอผมเห็นราคาที่เขาตั้งไว้นะครับ73,000 บาท 73,000 บาทไม่ไว้ไม่ไว้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาคุณผู้ชมฮะอย่าไปอายครับที่จะพูดความจริงกับคนขายนะครับพอลดราคาพอมันเซลแล้วค่อยโทรมาแล้วกันเพราะผมว่าผู้ชายทั่วไปเนี่ยคงไม่จัดไปแน่นอนนะครับแล้วก็ตามแผนครับได้มาในราคาที่ถูกกว่าเดิมครึ่งลด 50% นะฮะความสวย 8.5 ใส่ง่ายใส่สบายกว่ารองเท้าทั่วไปเอาไป 7.5 16แต้มนี่ก็คือการจัดอันดับแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมยังมีค่ะตั้งแต่อันดับที่9จนถึงอันดับที่1ติดตามชมในช่วงหน้ากับแชนจัดไป